Talk on TV สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสท on TV ซีซั่น3นะครับผมแห้วโสพลศรีสกุลใบภูนับเดียวนวงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับใบภูครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองคองค่ะพี่แห้วที่นี่นะคะเป็นชุมชนท่ามกลางหุบเขาธรรมชาตินี่เลยค่ะในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคนที่ได้มาที่นี่นะคะก็คือจะได้สัมผัสกับอากาศที่แสนบริสุทธิ์แล้วก็เงียบสงบด้วยและเมื่อคืนนี้ครับเราพักกันอยู่ที่ฟูจิคองครับโฮมสเตย์สไตล์ญี่ปุ่นที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาตินะครับด้านหลังเนี่ยติดลำธารนอนสบายชิลๆฟังเสียงน้ำไหลนี่แบบสบายมากเลยนะครับจริงค่ะว่าแต่กิจกรรมที่น้องใบพลูบอกเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวได้ทำอย่างนี้อะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้นะคะใบพลูจะพาพี่แห้วแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับความสวยงามของตัวหมู่บ้านและวิถีชุมชนเมืองคองกันค่ะโอ้คุณผู้ชมครับดูท่ามกลางบรรยากาศที่ผมยืนอยู่นี่ครับช่างสบายหูสบายตามากๆเลยนะครับและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กันบนที่สะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองแม่น้ำสายเล็กๆที่หล่อเลี้ยงวิถีของคนที่นี่ครับใช่แล้วค่ะเพราะแม่น้ำสายนี้นะคะเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงคนในชุมชนค่ะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาทำมาหากินเช่นทำนาหาปลาอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้แม่น้ำสายนี้เป็นหลักที่สำคัญนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมล่องแพให้น้องเที่ยวได้มาสนุกสนานอีกด้วยโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเริ่มอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่แล้วล่ะครับอ่ะได้ค่ะงั้นพี่เที่ยวตามไปภูมิเลยค่ะไปครับพี่แห้วเดี๋ยววันนี้นะคะใบภูจะพาพี่แห้วไปรู้จักกับป้าติคนที่จะมาสอนพี่แห้ววานแห่งวันนี้โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือป้าติเหรอครับป้าติค่ะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เนี่ยเขาอยากจะวานแห่หาปลาบ้างเนี่ยแล้วเขาไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับได้ค่ะฝึกสอนได้ไหมคะฝึกสอนได้ครับได้แล้วกิจกรรมนอกจากการวานแห่หาปลาเนี่ยยังมีอะไรอีกครับถ้าได้ปลามาแล้วปุ๊บมาทำปลากระบอกค่ะอ๋อทำปลากระบอกจ้ะหลามปลาเป็นหลามปลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้สอนผมวานแหได้ไหมฮะได้ค่ะไปเลยพร้อมแล้วมือใหม่ฝึกวานแหต้องทำไงครับข้อศอกหนึ่งข้อศอกหนึ่งโอเคเอาขึ้นมาไว้ข้างบนเลยโอเคครับแล้วช่วงที่2ช่วงที่2ครับจับขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับปุ๊บต้องเอามือมือนี้ค่อยนี่เกี่ยวตัวนี้ไปค่ะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปประมาณครึ่งเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะประมาณครึ่งนึงเอาฝั่งนี้งับไว้ปุ๊บโอเคก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้ค่ะอย่างนี้ทีนี้ผมก็สามารถที่จะหวานแหได้แล้วใช่ไหมครับได้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมจับปลาได้นี่คือปลาอะไรครับแม่ปลากระทิงค่ะปลากระทิงจ้าเขาบอกว่าอันนี้ปลามีราคาใช่ไหมครับจ้าเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยจ้านี่ขนาดมือสมัครเล่นยังได้ปลากับเขาเลยอ่ะสุดยอดขอบคุณครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อครับตอนนี้ให้ผมถือกระบอกไม้ไผ่ทำไมครับเราต้องทำพิธีหลามปลาค่ะหลามปลาค่ะหลามปลาหลามปลาเนี่ยเขาต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับนอกจากปลาเนี่ยครับเราต้องใส่น้ำมะขามก่อนแล้วใส่น้ำพริกแล้วใส่ตะไคร้แล้วมีอะไรยุ่งยากเลยเนาะค่ะผักกูดกับหอมแดงครับแล้วใส่ที่หลังค่ะใส่ที่หลังจ้าตัวนี้คือตัวปิดท้ายจ้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางเลยครับหลามได้เลยเหรอฮะหลามได้เลยครับนี่ผมวางตรงนี้ถูกไหมครับถูกต้องค่ะโอเคได้อยู่นะปฏิทินครับแล้วอย่างเนี้ย
เราต้องหลามประมาณกี่นาทีเราถึงจะได้กินนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นนะคะครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าไม้ไผ่นี่หนาเขาจะทำให้ปลาสุกค่ะเพราะว่าไม้ไผ่หนาแต่จริงเราก็แอบดูตรงนี้ได้ว่ามันได้ที่หรือยังใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นมาค่ะอ๋อมันก็เหมือนน้ำเดือดพุ่งพ่านขึ้นมาจ้าป้าติ๊ดครับนี่ผ่านไปจะชั่วโมงนึงแล้วอันนี้กินได้ยังครับกินได้แล้วค่ะกินได้แล้วเหรอจ้าอุ้ยไปดูได้ไหมคะเป็นไงใบพูอุ้ยนี่มันเดือดแล้วโอ้ยเดือดใหญ่เลยมีกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยหอมอย่างนี้เรากินยังไงครับเราต้องมีภาชนะมาใส่ไหมครับมีค่ะคือเตรียมมาแล้วค่ะกระบอกไม้ไผ่ทำยังไงครับแล้วก็มาผ่าแล้วใส่เป็นภาชนะให้เราทานไงคะคือแบบโอ้โหกลมกล่อมมากใช่กินแล้วเหมือนเปิดโลกทัศน์ทำไมมันมีความแบบแสบซวงขนาดนี้มันสดชื่นมากเลยนะครับเนี่ยชอบมากมันแซ่บมากค่ะการที่เราได้มาเที่ยวชุมชนเล็กๆแห่งนี้เราจะสัมผัสได้ว่าผู้คนในชุมชนนั้นจะมีความน่ารักเป็นกันเองทำให้เรารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยที่นี่อยากให้ทุกคนมากันนะครับเมืองคองจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การเดินทางมาเยือนอสทอออนทีวีอสทอออนทีวีกันมาเป็นเด็กๆอสทอ